5 4 3 2สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Q&A ถามตอบกับป๊อกกี้แล้ววันนี้เมียจะถามตอบกับเดดดี้ด้วยไหมคะได้ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะครับคำถามที่1นะครับไม่ถึงมาจากคุณไม่ถึงค่ะใช่เหรอคุณช่วยอ่านชื่อของน้องคนที่1หน่อยครับอย่าเสร่เหรอน้องคนนี้ไปเช็ดปากถามว่ามาร์กี้ไม่ได้อาบน้ำ4เดือนจริงหรอคะที่เอามาจากไหนผมขอดมก่อนช่วงหลังรู้สึกว่าค่าน้ำที่บ้านนี่ดีขึ้นมากเลยครับนี่มี4เดือนนี่เอามาจากที่ไหนเนี่ยถ้า4เดือนฉันต้องเป็นเดนล็อกแล้วนะผมฉันน่ะถ้า4เดือนเนี่ยผมว่าผมอยู่ไม่ได้อะถ้า4เดือนน่ะสามีฉันเซ็นใบหย่าไปแล้วเธอเมียคะมามีขอแว่นหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะไม่นั่งแบบนี้หรอนั่งกับมามีหรอกลับมาเรื่องอาบน้ำ4เดือนผมกำลังงงๆอยู่เหมือนกันว่าไปเอามาจากไหนเนี่ย4วันหรือเปล่าแต่4วันก็4วันไม่มีนะไม่มีเต็มที่นะไม่อาบน้ำคืนนึงก็คือไม่ได้อาบน้ำแบบ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอลูกหมา2ตัวเนี่ยให้นมจนไม่มีเวลาอาบน้ำเลยน้ำเนิ้มไม่ได้เดี๋ยวมาชิงช้าเราเลื่อนแอนอยู่ข้างนอกมาที่คำถามต่อไปคุณนายแสงอ่อนสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่มาร์กี้อยากทราบว่าพี่ทั้งสองเชฟชี่ว่ายังไงคะแล้วพี่ทั้งสองใครเคลียร์จูบกันกี่ครั้งแล้วใครเป็นคนจูบก่อนติดตามพวกพี่ตลอดค่ะฉันไม่รู้ว่าฉันไม่เก่งภาษาไทยหรือยังไงเลยจริงๆตอนนี้ครูสีว่าให้ครูสีเดานะประมาณว่าพี่ทั้งสองเคยจูบกันกี่ครั้งแล้วแล้วใครเป็นคนจูบก่อนและเชฟชี่อ่ะเชฟชี่อันนี้พูดตรงๆนะผมไม่สามารถตอบคำถามแรกได้ว่าอยากทราบว่าพี่ทั้งสองเชฟชี่ยังไงคะเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าเชฟชี่หรือว่าพี่ทั้งสองเซ็กซี่ยังไงคะก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสมมติแต่จูบกันกี่ครั้งผมตอบได้เลยนับไม่ถ้วนใช่แล้วก็ใครจูบใครก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ครั้งนะครับผมบางทีผมอยากจะจูบก่อนผมก็จูบก่อนใช่บางทีเราอยากจะจูบกันแล้วก็หันมานี่พี่ยำพี่จูบไปกินหัวเนี่ยหมายถึงว่าเจอกันครั้งแรกสุดเลยอันนี้คำถามแกและเกี้ยวไม่ใช่คำถามเขานะมาต่อกันที่คุณจุธารัตน์บ็อกแคมสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่กี้น้องมีก้ามีย่าแล้วก็สมคิดสวัสดีครับอยากจะถามพี่ๆว่าพี่ๆจะเอาน้องหมามาเลี้ยงอีกไหมคะเห็นคลิปเปิดตัวน้องหมาตัวใหม่แล้วอยากให้สมคิดมีเพื่อนที่เป็นน้องหมาจริงๆเลยค่ะตอนนี้สองจิตสองใจมีก้าถึงกระขั้นหัวเราะเลยผมตอบได้เลยครับว่าไม่ครับนอกจากลูกโตขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่มามีอยากจะเลี้ยงพ่อแม่ก็คือต้องเลี้ยงเองจริงต้องเลี้ยงเองถ้ามิยาอยากมีหมามิยาต้องห้ามจับกล้องห้ามจับกล้องเด็กๆมิก้าจับกล้องไม่ได้นะครับถ้ามิก้าอยากเลี้ยงหมามิก้าก็ต้องเลี้ยงเองใช่ไหมครับใช่ครับเลี้ยงเองใช่ครับตอนนี้คือลูกกับสมคิดคือตีกันทุกวันเขาบอกว่าเห็นคลิปเปิดตัวน้องหมาแล้วอยากให้สมคิดมีเพื่อนจริงๆเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนมันไม่ได้สวยเหมือนในภาพบอกเลยต้องอธิบายก่อนว่าสมคิดเนี่ยไม่ได้เหมือนหมาหลายๆตัวนะสมคิดเนี่ยเป็นหมาที่เซนซิทีฟอิจฉาเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟแต่ก่อนในบ้านเราเนี่ยมีกันแค่3คนมีผมมีมาร์กี้แล้วก็มีสมคิดเขาจะโอเคมากๆถ้าเกิดมีแค่เรา3ถ้าช่วงที่น้องลงไปเล่นข้างล่างอู้เขาเป็นเด็กดีที่สุดเขาเป็นเด็กดีแต่ถ้าน้องอยู่ข้างบนนะเหมือนหมาบ้าฉันมาอยู่ก่อนอ่ะพวกเธอคือใครแล้วผมแอบคิดว่าสำหรับสมคิดเองนะฮะด้วยความที่เราก็เคยพาสมคิดไปเจอหมาของเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยแบบเขาเฉยๆอ่ะเขาเฉยๆผมแอบรู้สึกว่าการที่จะมีหมาอีกตัวนึงมาอยู่ที่บ้านของเขาจะทำให้เขาเนี่ยโกเครมากกว่าเดิมเขาจะห่วงพื้นที่นี้มากเป็นพิเศษเขาห่วงอาณาเขตเป็นบ้าเลยทุกคนแค่พูดนี่ก็คือหัวงอกขึ้นแล้วเนี่ยมาต่อกันที่คุณรัศมีพันละสีแต่สะกดแบบเท่ๆไงสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่กี้น้องมีก้าน้องมีย่าและพี่สมอยากถามว่าพี่ๆให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินไหมคะแล้วพอมีแนวทางสำหรับมนุษย์เงินเดือนไหมคะอยากให้พี่ป๊อกและพี่กี้แนะนำการวางแผนการเงินคร่าวๆให้ฟังค่ะอยากจะวางแผนการเงินรักพี่ป๊อกพี่กี้น้องมีก้าน้องมีย่าพี่สมนะคะและจะติดตามแบบนี้ตลอดไปติดตามจากประเทศลาวขอบคุณที่เลือกคำถามนี้ค่ะขอบคุณครับผมคำถามนี้จริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมาก
ากนะแล้วก็เป็นคำถามที่เหมาะมากๆกับยุคนี้เลยจริงๆแต่ถ้าจะให้ตอบเนี่ยจริงๆมันจะยาวเหยียดมากเอาแบบสั้นๆสั้นๆของกันเอาแบบสรุปเลยอ่ะฉันตอบในเป็นของฉันละกันของกี้อ่ะกี้จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะที่นี้คือถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่100บาทละกันค่าเช่าหรือว่าค่าผ่อนบ้านบวกกับผ่อนรถจะอยู่ที่ประมาณ 30% ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าทีวีค่า Netflix อะไรก็ว่ากันไปไอ้พวกที่จ่ายทุกเดือนพวกเนี้ยจะให้อยู่สักประมาณไม่เกิน 10% แล้วก็ค่ากินค่าอยู่ก็ให้สักประมาณแบบ 15% 30 10เป็น40อีก15เป็น55ค่าสปอยตัวเองช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสปอยตัวเองให้ตัวเองแบบใจชื้น 10% ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเป็น65เหลือ35เหลือ35เก็บมาต่อที่พ่อเพราะว่าสิ่งที่พ่อจะพูดต่ออ่ะมันเหมือนภาค2จากที่ฉันจะเอาไปใช้ได้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เหลือแค่35ผมจะเหลือมากกว่านั้นแล้วผมจะแบ่งซอยออกมาครึ่งนึงตีซะว่าผมเหลือ 40% ผมจะเก็บ 20% และ 20% ผมจะเอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้มันงอกเงยออกมาอีกของผมประมาณนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะเพิ่มขึ้นไปก็คือวิธีที่เราจะหาเงินยุคนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ควรที่จะหาเงินจากวิธีเดียวเราควรจะมีหลายๆงานเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอย่างยุคโควิดเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยอาชีพที่โดนคนแรกเลยจากโควิดเนี่ยก็คือธุรกิจกลางคืนเนี่ยพวกผมคือผมถูกจ้างให้ไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตต่างๆหรือตามร้านต่างๆก็ผมโดนเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมทำอาชีพนั้นอาชีพเดียวผมจะไม่มีรายได้เลยผมเลยต้องทำอาชีพอื่นด้วยเช่นอาชีพยูทูบเบอร์ที่เราถ่ายกันคลิปกันตลอดเวลาอาชีพรับแต่งเพลงให้คนอื่นหรือแม้กระทั่งลงทุนเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะทำเราควรจะมีท่อน้ำที่มาเลี้ยงต้นไม้ของเราเนี่ยหลายท่อเผื่อท่อไหนตันเนี่ยถูกต้องถ้าท่อไหนตันหรือท่อไหนโดนตัดน้ำน้ำไม่จ่ายจากท่อนั้นแล้วเรายังมีท่ออื่นๆที่ยังเลี้ยงน้ำให้ต้นไม้เนี่ยงอกเงยขึ้นมาได้ถูกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่เอฟเฟกต์พร้อมกันถูกคุณทัศนีเรืองตั้งยานสวัสดีค่ะคุณป๊อกและคุณกี้น้องมีก้าน้องมียาสวัสดีค่ะติดตามมานานแล้วตั้งแต่เทปแรกเลยวู้ดูตลอดดูทุกอย่างชอบการตอบคำถามของคุณป๊อกมากเลยค่ะรู้สึกได้ของความมีน้ำใจสมกับเป็นลูกคุณอภัสราจริงๆขอถามนะคะทุกวันนี้นี่ผมไปตอบในเวทีประกวดได้เลยนะครับเนี่ยแหมอ่ะคำถามนะคะคุณภัสรกรทุกวันนี้เด็กผู้หญิงไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวมีความรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วคุณป๊อกจะสอนน้องยังไงคะอะไรดีก็อยากให้เด็กๆคงไว้มั่งบางคนก็พร้อมที่จะอยู่ก่อนแต่งก็เข้าใจแต่บางทีเด็กๆ เกินไปไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเลยปอลอรักทุกคนนะคะแฟนจากมาเก๊าเป็นคำถามที่ผมเนี่ยขอบคุณสำหรับคำถามก่อนสิอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามครับเดี๋ยวแป๊บนึงฉันมีไมค์ฉันขอหยิบไมค์ก่อนกราบขอบคุณสำหรับคำถามคำถามแรกเนี่ยผมต้องถอนถามกลับก่อนคุณช่วยเอาไมค์ออกไม่ผมเกรงเหลือเกินผมอยากจะถามกับว่าเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงบอกว่าเด็กถ้าสมมติ18แล้วก็บรรลุนิติภาวะถ้าบรรลุนิติภาวะฉะนั้นบรรลุคือ18ป่ะหรือ20 18สิก็ถือว่าเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้แต่คิดว่าทุกอย่างอ่ะมันขึ้นสรุปคำถามใครครับเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมอยากแยกคำถามนี้ตอบออกมาสำหรับ2คนคนแรกก็คือตอบในฐานะผู้ชายกับอีกมนุษย์นึงที่เป็นมนุษย์ค่ะขอบคุณมีอะไรให้ผมขอแยกออกมานะครับตอบในฐานะสองประเภทละกันประเภทแรกก็คือมนุษย์เพศชายคนหนึ่งกับมนุษย์พ่อโอเคนะฮะแบบมนุษย์เพศชายก่อนละกันนะฮะผมเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงเขาจะแต่งตัวหรือไม่ค่อยห่วงตัวหรืออะไรผมก็เฉยๆมันก็บันเทิงดีสำหรับในมุมของมนุษย์เพศชายนะครับผมสำหรับมนุษย์เพศพ่อเอ้ยมนุษย์พ่อมนุษย์พ่อเนี่ยไม่ชอบแน่นอนครับผมเนี่ยบอกเลยว่าผมอยากอย่างยิ่งให้ลูกสาวผมแต่งตัวที่แบบว่าโชว์เนื้อโชว์หนังหรืออะไรมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ลูกสาวผมเนี่ยชินเบื่อไปตั้งแต่เด็กๆแต่งไปจนแบบว่าไม่อยากสองเราต้องพูดให้เขารู้จักคุณค่าของตัวเองเขาเนี่ยมีคุณค่ามากแค่ไหนเราต้องรู้จักคุณค่าของเราก่อนเข้าใจไหมเพื่อที่เราจะรักษาตรงนั้นให้ได้เราจะได้ไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นสำหรับถามพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยพูดขึ้นมาเครียดพูดขึ้นมานี่คือแบบว่าเส้นเลือดขึ้นเลยเส้นเลือดขึ้นสำหรับกี้นะกี้คิดว่าอยู่ว่าช่วงยุคนั้นน่ะแฟชั่นมันเป็นยังไงยุคนี้ชุดว่ายน้ำต้องยังไงชุดว่ายน้ำต้องรับขึ้น
มิก้าแย่งอีกแล้วเหรอคะก้าครับเราไม่แย่งของใช่ไหมถ้าเราจะเอาของเราต้องทำไงลูกต้องขอใช่แล้วเอาไปคืนก่อนแล้วถ้ามิก้าจะเอามิก้าขอมิย่าช่วงนี้คุณครูราศีหยิบไม้บ่อยนะสามีหยิบไม้บ่อยนะช่วงนี้ไปไปเอาไปคืนน้องก่อนไปคืนเขาหน่อยคืนโอเคเก่งมากขอโทษน้องด้วยที่เอามาขอโทษครับเอามองหน้าดูสิคะหันไปมองหน้าเขาเข้าเรื่องอีกทีหนึ่งยุคนี้ชุดว่ายน้ำก็คือต้องเล็กๆแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นึกออกไหมมันก็จะมียุคนึงที่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบเอวสูงขึ้นมาเป็นแบบกระโปรงเคยเห็นป่ะที่เป็นกระโปรงอย่างเงี้ยผมว่ามันผิดคำตอบคำถามนิดนึงเพราะว่าก็เขาบอกว่าบางคนอยู่ก่อนแต่งถ้าอายุโอเคอ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่บางคนอ่ะเด็กเกินไปจริงๆผมว่าถ้าจะอยู่20เนี่ยมันต้องเกินกว่านั้นหน่อยต้องเกินเพราะบรรลุมัน18มันต้องเกินกว่านั้นก็20อะไรอย่างเงี้ยว่าเกินกว่า20ซะหน่อยนึงเฮ้ยๆๆมีอ่ะค่ะไม่ได้นะคะน้องมีอ่ะค่ะเรารีบตอบให้เสร็จเลยดีกว่าเราจะปิดรายการแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเอาตรงนะฮะไอ้เรื่องอยู่ก่อนแต่งเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่าจริงๆถ้าคิดกับการเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันได้เป็นการเทสว่าเราสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมได้หรือไม่แล้วมันจะลดปัญหาการหย่าร้างกันในอนาคตอันนี้ผมโอเคนะด้วยความที่ผมอาจจะโตมาจากที่นู้นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแปลกอะไรขนาดแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วก็ culture ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ในมุมมองของผมนะแต่อย่างน้อยก็คือต้องอายุแบบต้องแบบเรียนจบก่อนต้องมีงานมีการด้วยอ่ะคุณดูแลตัวเองได้ไม่ใช้เงินจากพ่อแม่ใช่อ่ะคุณก็ไปตัดสินใจเองว่าจะอยู่กันได้ไหมใช่แต่เรื่องแต่งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ทำไงนะครับถ้ายุคสมัยนั้นเป็นแบบนั้นมันอยู่ที่1คือชิปของเขาด้วยเกิดมาเป็นยังไงมีความคิดยังไง2คืออินพุตที่เราจะคอยป้อนให้เขาสักหน่อยนึงให้เขารู้จักคุณค่าของตัวเองผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด wow. จริงๆอันนี้ถ้าเขารู้จักคุณค่าของตัวเองอ่ะมันจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะมันจะทำให้เขาเนี่ย wisely ในการตัดสินใจทำให้มันแบบโอ้ยเปลี่ยนเรื่องไม่เอาละอ่ะจบปิดรายการเลยคุณวิศวะครับมงลงไหมครับอย่างนี้มงลงค่ะมงหักค่ะแครขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาถามกับพวกเรานะครับใช่ใครที่อยากจะถามก็เข้าไปดูได้นะจ๊ะใน Facebook เราจะมีแบบโพสต์ให้ว่าถามตอบกับป๊อกกี้ถามในโพสต์นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกคำถามที่แบบเด็ดๆเลิศเลิศมาแล้วกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย